เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Long Legs ถอดรหัสคลั่งอำมหิตครับเป็นเรื่องราวของ FBI สาวคนหนึ่งที่เธอเนี่ยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตามล่าฆาตกรสุดอำมหิตครับที่มันเนี่ยถูกสงสัยว่าฆ่าเด็กและครอบครัวแต่ว่าร่องรอยที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นเพียงจดหมายฉบับหนึ่งกับอักษรที่หาคำตอบไม่ได้ครับและยิ่งเธอเข้ามาร่วมไขคดีนี้มันก็ยิ่งพาเธอไปสู่ความลับดำมืดที่เธอไม่เคยรู้ครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปความจริงของเรื่องทั้งหมดคืออะไรกันแน่ต้องไปติดตามใน Long Legs ถอดรหัสคลั่งอำมหิตครับคลิปนี้จะรีวิวสั้นๆนะไม่ได้แยกข้อดีข้อเสียเพราะว่าผมมีธุระต่อแบบเร่งรีบเลยอันนี้คือมาบ้านต่างจังหวัดแล้วก็อัดนะครับเพราะว่าเวลาไม่มีจริงๆนะครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอขอบคุณทางสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมงคลเมเจอร์ที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ Long Legs ในครั้งนี้ครับอ่ะต้องบอกกันว่าความคาดหวังก่อนดู Long Legs ผมคิดว่าหนังเนี่ยมันจะเป็นหนังที่มีความอาร์ตฟิลหนังอลีแอสเตอร์จากตัวอย่างที่มันตัดออกมาได้แบบสไตล์จัดมากนะครับแต่ว่าดูจริงๆแล้วเนี่ยหนังมันดูง่ายไปหน่อยนะครับคือส่วนตัวเนี่ยคาดหวังความแบบติดจากมันความแบบแตกต่างความแบบดูยากความแบบต้องตีความไปเยอะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าหนังมันดูง่ายมากๆอ่ะคือ1 2 3หนังเคลียร์มากครับไม่มีอะไรที่แบบค้างคาหรือว่าเปิดเป็นปลายเปิดเลยหนังค่อนข้างจะเคลียร์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าถึงนั้นเนี่ยมันก็ยังมีการสามารถใส่สัญญาบางอย่างเข้ามาให้คนดูที่ชอบแบบดูสัญญาตีความได้นะครับซึ่งผมว่าก็เป็นการตีความที่โอเคล่ะถึงแม้ว่าอะไรที่เราเดาเนี่ยมันจะเดาไม่ยากนักแล้วหนังก็ไม่ดูยากไม่ต้องตีความมากมายแต่ว่ามันก็ยังพอมีอะไรให้คนที่ชอบสัญญาตีความอยู่บ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมชอบงานสร้างของหนังมากนะโดยเฉพาะเรื่องของแบบมุมกล้องหนังมีการใช้อัตราส่วนภาพ2แบบครับก็คือ 16:9 ปกติกับ 4:3 ที่เป็นจอเล็กซึ่งหนังจะใช้ในการเล่าย้อนอดีตนะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความหมือหวาขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันมีงานภาพที่ดีคือการเล่นกับมุมมองของคนดูครับต้องบอกว่า Long Legs เนี่ยเป็นหนังล่าฆาตกรเว้ยแต่ว่าระหว่างดูเนี่ยแม่งเหมือนดูหนังผีอะครับเพราะว่ามันเป็นหนังที่ทำให้คุณเนี่ยแม่งหวาดระแวงอะมันเป็นหนังไซโคฮอร์เรอร์ไซโคทริลเลอร์ที่พร้อมจะปั่นประสาทคุณตลอดเวลาซึ่งความปั่นประสาทของมันเนี่ยเริ่มแม่งแต่งงานภาพเลยครับเวลามันถ่ายอะไรสักอย่างนะครับโดยเฉพาะตัวละครหลักเนี่ยมันจะมีการเว้นสเปซในภาพไว้เสมอซึ่งมันสร้างความหวาดระแวงให้คนดูได้มากๆมันสามารถสร้างงานภาพที่แบบมันบิ้วบรรยากาศความแบบไม่แน่นอนความไม่น่าไว้ใจได้ตลอดเวลาครับรวมถึงเรื่องของดนตรีประกอบที่แบบซาวด์แอมเบียนต่างๆคือแม่งแบบดิสเทิร์บคนดูสัสๆอะรบกวนจิตใจมากๆนะครับซึ่งนั่นแหละครับเอาจริงๆมันเป็นหนังที่เครียดมากเป็นหนังที่ผมดูแล้วผมเครียดมากแต่ว่าเฮ้ยความเครียดของมันเนี่ยแม่งกดดันคนดูได้สนุกดีอะมันเป็นหนังที่ปั่นประสาทคนดูได้ดีครับอย่างต่อมาที่ต้องชมเนี่ยคือเรื่องของจัมป์สแกร์เว้ยหนังเรื่องนี้สแกมไม่เยอะแต่มีตุ้งบ้างไม่ตุ้งบ้างครับแต่ผมรู้สึกว่าทุกจัมสแกที่หนังใส่มาเนี่ยมันไม่ใช่จัมสแกที่ทำให้คนดูรู้สึกตกใจหวาดกลัวมันคือการจัมสแกที่แบบกวนส้นตีนมันปึ้งขึ้นมาแล้วมันแบบเป็นการฉายภาพอะไรบางอย่างออกมาไม่ค่อยมีการเอาผีไปพุ่งใส่กล้องครับแต่ว่าเป็นการแบบสะท้อนภาพบางอย่างของตัวละครที่ต้องเจอแล้วกันซึ่งผมบอกเลยว่ามันทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกถูกรบกวนได้จากจัมสแกของมันนะครับซึ่งนั่นแหละครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นหนังไซโคทริลเลอร์ไซโคฮอร์เรอร์หนึ่งในเป้าประสงค์ของหนังพวกนี้คือการเล่นกับจิตวิทยาเล่นกับความรับรู้ของคนดูซึ่ง Long Legs ทำได้ดีมากครับง่ายๆคือแบบถึงแก่นของ Long Legs มันจะคือการตามล่าฆาตกรเนี่ยแต่ว่าระหว่างทางบรรยากาศทุกอย่างมันคือการบิ้วหนังผีที่ทำให้คนดูรู้สึกกลัวสภาวะที่ตัวละครต้องเผชิญครับนางเอกเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่ทำให้มันมีความพิเศษกว่าคนอื่นครับแล้วหนังเนี่ยมันจะบิ้วคนดูไปพร้อมกับนางเอกกับสภาวะที่มันต้องเผชิญความกดดันที่มันต้องแบกรับซึ่งทำได้ดีมากๆครับคือแบบดูแล้วรู้สึกกลัวรู้สึกขวัญผวากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าหนังอาจจะไม่ได้เล่าความโหดร้ายแบบโจ้งๆเยอะๆขนาดนั้นมีครับหนังมีการเล่าความโหดที่โหดเลยแหละโหดแบบโหดเลยอ่ะแต่ว่าความโหดตรงเนี้ยมันอาจจะไม่รู้สึกอะไรครับถ้าคุณไม่ได้อยู่ภายใต้สภาวะกดดันของหนังที่มันมอบให้มันก็อาจจะเป็นแค่ฉากฆ่าธรรมดาฉากนึงอ่ะแต่พอหนังมันกดดันแล้วบรรยากาศมันบีบคั้นแล้วเนี่ยมันทำให้ไอ้ความโหดตรงนี้ที่มันปะทุออกมาครับมันมีน้ำหนักกับคนดูมากขึ้นครับซึ่งผมชอบมากๆนะครับหนังเนี่ยจะโหดมากๆเลยในช่วงท้ายๆครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้โหดแบบจนต้องเบือนหน้าหนีเหมือนแบบเวนอีวิลเลิกอ่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะรุนแรงกับความรู้สึกของคนดูจากภาพที่มันเกิดขึ้นนะครับอีกอย่างที่ผมชอบจาก Long Legs เนี่ยคือมันเหมือนให้เราคนดูอ่ะมีส่วนร่วมกับเรื่องราวมากๆเว้ยเอาจริงๆอ่ะในเรื่องของการตามหาคนร้ายอ่ะผมว่าหนังมันไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นมันพาเราไปเรียนรู้ตัวละครมากกว่าคือตัวละครนางเอกเนี่ยครับมันมีปมบางอย่างละกันซึ่งไอ้ปมอันเนี้ยมันอาจจะมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับรูปคดีและหนังเนี่ยจะค่อยๆโยนจิ๊กซอว์ต่างๆผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เราประกอบเป็นตัวละครนาง
เอกหนังไม่ได้มีการเล่าย้อนอะไรมากมายครับมันมีการเล่าย้อนบางครั้งแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันคือการตีความของคนดูเองแต่หนังมีเฉลยนะครับเฉลยแบบกระจ่างเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละผมรู้สึกว่ามันเป็นแผลของหนังอ่ะชมประมาณนี้แล้วกันครับผมค่อนข้างชอบหนังเรื่องนี้นะเพราะว่าผมชอบความแบบกดดันชอบความแบบประสาทแหละไม่เป็นหนังที่ดูแล้วประสาทแดกอะแต่เชี่ยกูโคตรซื้อเลยบรรยากาศคือมันดีมากสัญญงสัญญะไม่ได้เยอะดูง่ายแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ครับมาพูดถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยขัดใจกันบ้างเอาอย่างแรกเลยแม่งเดาง่ายครับคือแบบดูไปครึ่งเรื่องต้นเรื่องเนี่ยพอบางเหตุการณ์ผ่านเข้ามาเรารู้แล้วว่าจุดพีคของเรื่องคืออะไรซึ่งมันก็ลดทอนความเซอร์ไพรส์ของหนังพอสมควรซึ่งนั่นแหละครับผมรู้สึกว่าด้วยความที่หนังมันดูง่ายอ่ะมันมีการเล่าเป็นเส้นตรงพอสมควรนะถึงแม้ว่ามันจะมีความแบบลูกเล่นของมันอยู่แต่ว่านั่นแหละครับมันมีความเป็นเส้นตรงพอสมควรมันทำให้ไอ้ความที่มันควรจะมิสซิรี่มากกว่านี้ในหนังแบบนี้มันลดทอนลงไปนะครับเอาจริงๆมันโอเวอร์เรทไปนิดนึงอ่ะตัวหนังมันพังตัวเองด้วยการขายของมันอะมาร์เก็ตติ้งแม่งขายเป็นหนังแบบลึกลับซับซ้อนมากแต่จริงๆแม่งไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่หนังใช้โปรโมทอย่างอีอักษรเฉพาะที่หนังนั่งแบบแปะทั้งโปรโมทแปะทั้งอะไรต่างๆนะจริงๆแล้วอะมันถูกใช้แบบไม่ค่อยคุ้มกับโปรโมทเท่าไหร่ก็เลยเสียดายครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าหนังมีพล็อตโฮมพอสมควรกับหลายๆอย่างที่ตัวละครทำจะมองว่ามันเป็นคอนเซปต์ก็ไม่ได้นะผมรู้สึกว่ามันพล็อตโฮมมากกว่าคือแบบบางอย่างอะมึงสามารถจบเรื่องด้วยการแค่ปึ้งอะแต่มึงแบบไปทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อะซึ่งนั่นแหละครับมันทำให้แบบเรื่องราวอะมันเป็นแผลจากการกระทำของตัวละครนะครับสรุปนะครับง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ยเอาจริงๆหนังอย่าง Long Legs เนี่ยแม้มันจะไม่ใช่หนังที่เดายากอะไรมากมายหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแผลแต่ว่าต้องยอมรับครับว่ามันเป็นหนังที่เล่นกับความรู้สึกและก็ประสาทการรับรู้ของคนดูได้ค่อนข้างดีมากๆมันเป็นหนังที่แม่งจะปั่นคุณจนถึงวินาทีสุดท้ายอ่ะแม่งปั่นแล้วแบบพอเราโดนปั่นแล้วเนี่ยเราตกอยู่ภายใต้ความกดดันที่หนังมันสร้างขึ้นเนี่ยแม่งสามารถเสิร์ฟความโหดความกดดันความแบบหวาดระแวงให้คนดูได้แบบตลอดทั้งเรื่องครับซึ่งผมชอบมากๆมันเป็นหนังที่เน้นบรรยากาศตุ้งแช่ไม่เยอะแต่มาทีก็ใจหายอยู่พอสมควรครับเป็นหนังที่เอาจริงๆมันอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์มากแต่ว่าผมว่าเป็นหนังระทึกขวัญที่สายเครียดเนี่ยห้ามพลาดครับคือแบบถ้าคุณชอบหนังกดดันหนังเครียดๆหนังประสาทเล่นกับคุณเล่นกับสมองคุณเล่นกับความไซโคเฮอร์เรอร์ไซโคเทรลเลอร์ลองเล็กนะฮะเป็นหนังที่คุณห้ามพลาดครับถ้าหากผมว่าเหมาะกับใครนะครับก็กลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบหนังฮอร์เรอร์เทรลเลอร์ไซโคแนะนำนะครับหนังเรื่องนี้ก็คือสนุกดีนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากหาหนังโหดดูก็เรื่องนี้ไม่ได้เยอะครับเตรียมใจนิดนึงนะฮะมันไม่ได้เยอะแต่มันก็มีอยู่นะครับแล้วถ้าใครจะดูเนี่ยต้องเตรียมสมองให้มันโล่งๆหนังมีความเล่าช้าพอสมควรนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ช้ามากอะเรื่องมันก็เล่าตลอดเวลาแต่ว่าในความช้ามันอะมันก็มีดีเทลแล้วก็มีความกดดันที่หนังมอบให้คนดูได้นะครับมันอาจจะไม่ใช่หนังของทุกคนด้วยวิธีการเล่าที่มันเลือกใช้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่หนังที่ดูยากจนแบบคุณต้องมานั่งแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรมากมายก็ถือว่าเป็นหนังที่อ่ะถ้าใครอยากดูหนังสยองช่วงนี้และหาหนังสยองที่แบบมีความตีความอะไรเงี้ยก็ลองดูได้ครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยลองเล็กถอดรหัสครั่งอมหิตฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ